และไปติดตามความคืบหน้าเรื่องของการเตรียมงานในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่6เมษายนนี้โดยทุกจังหวัดต่างเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่อย่างในพื้นที่จังหวัดพิจิตรได้จัดซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำไปทำน้ำอภิเศกซึ่งกำหนดใช้แม่น้ำน่านที่เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวพิจิตรมาอย่างช้านานโดยจะประกอบพิธีที่บริเวณหน้าวัดท่าหลว ที่มีองค์หลวงพ่อเพชรประดิษฐานภายในพระอุโบสถเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองค่ะส่วนที่จังหวัดจันทบ,บุรีจัดซ้อมใหญ่เสมือนจริงพิธีปลีกกรรมตักน้ําศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพลับตําบลบางกระจาอําเภอเมืองแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์สะแก้วขออภัยครับแหล่งน้ําสะแก้วตําบลเขาพลอยแหวนอําเภอท่าใหม่รวมถึงแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ทานาราย บริเวณน้ำตกคลองนารายบนเขาสาบาบพ,พร้อมกับเชิญชวนชาวจันทบุรีร่วมส่งขบ,บวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังสถานที่จัดเตรียมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนสมโพธิน้ำอภิเศกอย่างวัดพลับบางกระจะอย่างพร้อมเพรียงกัน <c oughs> ขณะที่จังหวัดมุกดาหารนายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนำคณะตรวจความพร้อมของสถานที่จัดพิธีพลีกรรตักน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณน้ำตกแก้วช้างเนียม ตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการให้ทุกอย่างเป็นไปได้วยความเรียบร้อยและเตรียมจัดพิธีซ้อมใหญ่ในวันพรุ่งนี้ ส่วนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่บริเวณวัดสุปัตนารามวรวิหารซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีโดยในวันพรุ่งนี้จะมีการซักซ้อมเสมือนจริงพิธีเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำบ่อโจกอำเภอวารินชำราบมาไว้ที่วัดค่ะ